ตอบพร้อมๆกันนะคะบ่ายนี้ต้องขอต้อนรับนะคะกับคุณอภิชัยเรามานชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนค่ะขอต้อนรับช่วงบ่ายกับคุณอภิชัยค่ะค่ะคุณอภิชัยคะยังไม่มีเสียงเข้ามาเลยค่ะนะคะเดี๋ยวรอคุณอภิชัยแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนอื่นสวัสดีครับคุณจอยสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะเสียงมาเรียบร้อยแล้วชัดเจนมากๆเลยนะคะคุณอภิชัยคะคือณตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศนี่มาแบบประเดประดังพร้อมๆกันแต่ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าน้ำหนักตลาดหุ้นไทยจะให้น้ำหนักกับปัจจัยภายในหรือภายนอกประเทศมากกว่ากันค่ะณตอนนี้ดูน้ำหนักผมว่าตอนนี้มันก็น้ำหนักภายนอกเนี่ยผมว่ามันเริ่มลดลงนะเพราะว่าสัปดาห์นี้เราจะเห็นว่าหุ้นดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐตัดชีหุ้นยุโรปเนี่ยฟื้นตัวพอสมควรมีน้ำหนักการฟื้นตัวพอสมควรเลยนะครับมันก็เลยทำให้แรงกดดันต่างประเทศเนี่ยมันลดลงส่วนในประเทศเนี่ยก็มีทั้งความคาดหวังนะครับว่าเศรษฐกิจจะฟื้นนะครับโมเมนตัมการเดินเศรษฐกิจคิดว่าน่าจะเดินต่อได้นะเพราะว่าช่วงไอ้ตัวโควิดรอบเนี้ยก็อาจจะกินระยะเวลาประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับแต่ว่าถ้าเราดูข้อมูลการระบาดของเจ้าโควิดสายพันธุ์เนี่ยจริงๆมันมีในอเมริกามาช่วงเดือนนึงก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าที่เราเห็นก็คือว่าคนเสียชีวิตก็ไม่เยอะนะครับคนติดอาจจะมีบ้างปะปายแต่ว่าไอเวฟการระบาดรอบเนี่ยมันบางครั้งบางคนเขาเรียกว่าเป็นโควิดรอบเก็บตกใครที่รอดมาทุกรอบนี้ก็คือจะเป็นรอบที่แบบอาจจะด้วยความที่ติดง่ายแล้วเราก็เริ่มจะเปิดเมืองเปิดเศรษฐกิจก็เลยมีอาการติดแต่ว่าอาการจะไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าเท่าที่เราเห็นจากคนรอบข้างที่ติดอยู่ก็คืออาจจะเป็นอาการคล้ายๆหวัดแหละแต่ว่าอาจจะแรงกว่าหวัดปกตินิดนึงใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับมันก็เลยยังบอกว่าโมเมนตัมในเรื่องของเศรษฐกิจก็ยังอยู่ในจังหวะที่ยังพอจะหวังการฟื้นตัวได้แต่ที่ปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาน้ำมันผมว่ายังเป็นปัจจัยหลักนะครับแล้วก็รวมถึงปัจจัยรัสเซียยูเครนด้วยนะครับซึ่งรอยต่อเนี่ยคงต้องไปดูช่วงปลายไตรมาส3ต่อปลายปีเนี่ยว่าแนวทางถ้ายืดเยื้อยังลบราคาฟันกันต่อไม่ผ่อนแรงกันลงเนี่ยเดี๋ยวเวลาเข้าหน้าหนาวในยุโรปเนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยมันจะมากดดันนะครับในเรื่องการฟื้นตัวเศรษฐกิจอีกครั้งเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเริ่มจะผ่อนลงนะครับส่วนนึงเนี่ยที่มันเริ่มผ่อนลงเนี่ยเพราะว่าคนเริ่มเปอร์เซพชันรู้แล้วว่าตอนนี้รู้มองเห็นแล้วว่าเฟดจะขยับขึ้นดอกเบี้ยนะครับขึ้นไปประมาณสัก 3.5% นะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนยังตลาดคอนเซนทัสเชื่อว่าตรงนี้น่าจะพอคุมเงินเฟ้อได้แต่ว่าเงินเฟ้อมันต้องชะลอตัวลงด้วยนะในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ซึ่งตรงนี้มันต้องรอตามอยู่ตอนนี้คนเปอร์เซ็นต์ของคนคือคิดว่าดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยน่าจะขึ้นไปพีคมันต้นปีหน้านะครับแต่ว่ามันจะตามมาด้วยเศรษฐกิจที่มันอาจจะแผ่วตัวลงบ้างแหละซึ่งตรงนี้มันก็จะไปลดแรงกดดันเงินเฟ้อในตัวเองเพราะฉะนั้นตอนนี้คนก็นักลงทุนในตลาดหุ้นก็มองข้ามช็อตไปละโดยเฉพาะตลาดในอเมริกาเนี่ยเราเห็นว่าสัปดาห์นี้หุ้น Nasdaq ในน้ำหนักการฟื้นตัวดีเลยนะครับ1คือเขาเป็นกลุ่มที่โดนผลกระทบตรงละดอกเบี้ยตั้งแต่ดอกเบี้ยเริ่มขึ้นเนี่ยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของรัฐลงมาตลอดนะครับตอนนี้คนเริ่มมองแล้วเฮ้ยถ้าปีหน้าถ้าดอกเบี้ยตอนนั้นมันเริ่มพีคแล้วเกิดเศรษฐกิจมันฟื้นช้าหรือว่าชะลอตัวคาดนโยบายทางการเงินมันอาจจะกลับข้างก็ได้จากมองว่าที่ขึ้นใหม่ต้องปรับสเตทเป็นกลับมาปรับลงหรือเปล่ามันก็เลยทำให้มีเม็ดเงินเนี่ยโดยว่าในตลาดหุ้นสหรัฐเห็นชัดเลยว่ามันมีการสลับเข้ามาซื้อในกลุ่มเทคโนโลยีบ้างละนะครับก็ส่วนหนึ่งก็คือราคามันเริ่มถูกลงมากนะครับ Nasdaq เนี่ยลงมา 30% ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็เป็นทริกเกอร์พอยต์ก็คือว่าตัวระดับ 30% ของการลงของดัชนีหุ้นใหญ่ๆเนี่ยถ้ามันหลุดเกินเนี่ยมันจะสาระเขาเรียกว่าการทำมาจิ้นต่างๆในการทำกู้ต่างๆในธุรกรรมการลงทุนถ้ามันเลยระดับเนี่ยมันต้องหาเงินมาเติมเยอะซึ่งตรงถ้ามันเลยระดับนี้ไปเข้าใจว่ามันจะอาจจะเกิดทำให้แรงผันผวนแล้วก็มีจังหวะแหละหุ้นมันก็รีบาวกลับว่าแรงกดดันนอกประเทศก็ดูเหมือนผ่อนไปในระดับหนึ่งงั้นในประเทศก็ดีขึ้นก็ดูหุ้นบ้านเราสัปดาห์นี้ก็ฟื้นขึ้นมาเงินบาทก็หลังจากอ่อนค่าก็แข็งค่าขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าโดยรวมๆยังประเมินว่า
มีโอกาสจะยังออกต่อเพราะว่าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยกับสหรัฐมันจะยิ่งเดี๋ยวมันจะยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะครับก็คงต้องรอกนง.ในการประชุมเดือนสิงหาคมในการที่จะเริ่มขยับตรงนั้นอาจารย์ดีขึ้นแล้วก็ต้องดูราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันลดลงหน่อยเราก็จะขาดดุลมันดีเดินพัดน้อยลงนิดนึงเงินบาทก็อาจจะดีขึ้นนะครับจนตรงนี้ก็เลยดูเหมือนโฟก็จะเริ่มกลับมาซื้อเก็งกำไรในตลาดหุ้นบ้านเราบ้างนะครับก็ลดแรงกดดันกันไปมันก็เป็นภาพของการฟื้นตัวในจังหวะขาลงแหละนะครับมันช่วงนี้ก็ยังคงต้องระมัดระวังนะครับโดยกรอบแนวรับเนี่ยนะครับสัปดาห์ต้นสัปดาห์หน้าเลยว่าเดินสุกละนะครับเพราะสัปดาห์หน้านี่ก็คงมองแนวรับอินเด็กซ์ประมาณสัก1,140จุดนะครับส่วนกรอบแนวต้านเนี่ยการฟื้นตัวรอบนี้คาดหวังไว้บริเวณ1580บวกลบนะครับซึ่งเช้านี้ก็เราก็ไปไม่ถึงหุ้นก็ปรับฐานลงมาก่อนนั้นกรอบมันจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวประมาณเนี้ยเทรดดิ้งในกรอบ 3-40 จุดแล้วเราก็จะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายช่วงนี้มันก็จะแผ่วๆถ้าไม่มีปัจจัยกดดันที่เป็นปัจจัยลบที่คนไม่ได้คาดคิดเนี่ยหุ้นมันก็จะทรงตัวสลับกลุ่มเล่นกันไปเป็นลักษณะนี้ไปก่อนนะครับที่ดูดีนิดนึงก็คือว่าไอ้ตัวดัชนีความผันผวนของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้มันเริ่มลดลงแล้วแสดงว่าความผันผวนในเรื่องของการลงทุนอาจจะแผ่วตัวลงแล้วก็ตัวสกุลเงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยสัปดาห์นี้ก็เริ่มจะมีการรีบาวกลับละครับในสกุลบิตคอยน์วันนี้ก็เริ่มจะดีดกลับแสดงว่าคนกล้าที่จะรับความเสี่ยงขึ้นระดับนึงแต่ว่าก็เป็นภาพของการฟื้นตัวของขาลงที่ยังต้องรอในส่วนของปัจจัยหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดไว้ด้านต้นว่ามันทิศทางในช่วงปลายไตรมาส3หรือต่อไตรมาส4มันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับนะคะคือตอนนี้เราจะเห็นว่าทั้งกลุ่มแบงค์ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ากระทั่งแบงค์ใหญ่ๆนะก็จะเริ่มมีแรงขายออกมาอย่างต่อเนื่องเหมือนกันคือเรียกว่ามีความกังวลต่อเรื่องเศรษฐกิจที่จะถดถอยนะคะใช่ครับพอเป็นแบบนี้โฟลว์ก็จากกลับเข้ามามันก็เหมือนพอถ้าเกิดว่าไม่มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยโฟลว์ก็จะออกแน่นอนเพราะว่าใช่ครับเพื่อนบ้านขึ้นกันหมดแล้วแรงจูงใจแรงจูงใจไม่มีเพื่อนบ้านขึ้นกันหมดแล้วนะคะมองว่าการร่วงเอาเป็นว่ามองการปรับลดลงแรงขายต่อเนื่องของกลุ่มแบงค์มองว่าเป็นโอกาสเข้าซื้อหรือรอเสด็จน้ำหน่อยไหมคะหรือยังไงดีผมว่ารอกลุ่มแบงค์ยังน่าสนใจอยู่ถูกไหมคะใช่ลองงบออกมาก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้าดูเนี่ยคอนเซนซัสของตัวกำไรไตรมาส2เนี่ยออกมาเนี่ยทิศทางก็ยังเห็นคอนเซนซัสเนี่ยคาดประมาณ8ธนาคารหลักนะครับก็คาดว่ากำไรน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 4.8 หมื่นล้านบาทก็ยังเป็นภาพของการชะลอตัวอยู่นะครับทั้งไตรมาสต่อไตรมาสแล้วก็ทั้งปีต่อปีไตรมาสต่อไตรมาสนี่ก็ลดลงประมาณสัก 5%นะครับยีออนเยียก็ลงประมาณสัก 2.5 ก็ยังเป็นภาพของการคาดการณ์ว่ามันก็ไตรกำไรไตรมาส2ก็ยังแผ่วตัวอยู่นะครับนักลงทุนก็คงยังรอในดูในเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของตัว NPL ด้วยก็หลักๆเนี่ยผมว่ารอการประกาศงบออกมาก่อนดีกว่าแล้วก็ดูอาจจะตามมุมมองของทางผู้บริหารกลุ่มของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งในเรื่องของมุมมองของสเปรดนะครับว่ามันจะเริ่มมีแนวโน้มที่สเปรดนะครับตัวนิมเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเมื่อไหร่นะครับก็ดูแรงกดดันเนี่ยมันจะต้องกว้างขึ้นแน่ๆในช่วงต้นปีหน้าเพราะว่าต้นปีหน้าเนี่ยในเรื่องของเขาเรียกว่าต้นทุนเงินฝากที่ทาง FIDF ลดให้ธนาคารตัวคราวในช่วงวิกฤตเนี่ยต้นปีหน้าเขาจะกลับไปเก็บระดับปกติละงั้นตรงเนี้ยสเปรดมันก็จะในช่วงต้นปีหน้ายังไงก็ต้องขยับขึ้นแน่นอนตามต้นทุนเงินที่มันจะต้องเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าส่วนต่างของตราดอกเบี้ยนะครับที่มันเร่งตัวขึ้นเนี่ยมันจะทำให้แบงก์ขยับดอกเบี้ยนะฮะฝั่งเงินกู้ได้มากน้อยกันก็คงจะต้องขยับขึ้นตามตลาดแหละแต่ว่าก็คงต้องเป็นสเต็ปไปเพราะว่าภาพรวมโดยภาพเศรษฐกิจมันก็ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในภาคท่องเที่ยวก็เข้าใจว่ายังถูกผลกระทบค่อนข้างเยอะแล้วบางรายอาจจะกลับมาไม่ได้นะครับซึ่งมันก็ตรงนี้เดี๋ยวมันอาจจะต้องมีประเด็นในเรื่องของการจะต้องบริหารจัดการหนี้ตรงไหนที่กลับมาไม่ได้ธนาคารก็ต้องขายหนี้ออกที่เราก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการจับมือตั้งตัวJV กับตัวบริษัท AMC ในการบริหารหนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพกลุ่มแบงก์ก็คงจะเป็นภาพน่าจะได้ยังได้แรงหนุนจาก
จากเทรนในเรื่องของดอกเบี้ยที่ยังขยับขึ้นแหละเป็นปัจจัยหนุนนั้นผมก็รอจังหวะรองบออกก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าแบงค์ไหนกระทบน้อยแล้วมีแนวโน้มที่ผลประกอบการยังขยายตัวดีเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจนะครับก็หลักๆ ก็จริงๆก็มองไปที่แบงค์ใหญ่ที่ผลกระทบในเรื่องของอาจจะตอนนี้มันอาจจะมีคำถามในเรื่องของบริษัทที่ไปลงทุนในดิจิตอลเทคโนโลยีเยอะๆว่ามันต้องมีการตั้งอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องรอการรายงานงบอีกทีว่ามันจะมีผลกระทบยังไงนะครับส่วนกลุ่มแบงค์หลักๆนะอย่างเคแบงค์หรือ BBL ถ้าถอยตัวลงมาผมว่าก็พอทยอยซื้อได้เพียงแต่ว่ารอหลังงบออกมาน่าจะดีกว่านะครับนะคะคือแต่ถ้าดูตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นความก้ำกึ่งคือแบงค์จะได้รับอานิสงส์จากการที่ธปท.มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่อีกใจนึงก็มีความกังวลว่าเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจจะถดถอยถึงแม้มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ความกังวลตรงนี้คือเศรษฐกิจมันจะถดถอยแล้วมันจะลากยาวแบบนี้ค่ะมันมีความก้ำกึ่งกันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ถ้าในมุมมองภาพรวมยังไงแบงก์ก็ยังคงน่าสนใจแต่รอให้เสด็จน้ำก่อนอันนี้ถูกต้องไหมคะถ้าสรุปแบบนี้ใช่ครับใช่ครับก็คงต้องรอดูประเมินในเรื่องของเนี่ยการฟื้นตัวเพราะเวลางบแบงก์ออกเดี๋ยวก็จะมีระดับเขาเรียกว่าอะไรสถาบันวิจัยในเรื่องของภาพเศรษฐกิจหลักเนี่ยก็จะไปบีบให้ฟังว่าภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังเนี่ยมันน่าจะดำเนินไปยังไงฟื้นตัวดีขนาดไหนแรงกดดันเงินในเรื่องของหนี้เสียเนี่ยมากน้อยยังไงแต่คิดว่ามันโมเมนตัมก็คงน่าจะดีขึ้นเพียงแต่ว่ามันก็มีบ้างแหละ SME เล็กๆที่สายป่านอาจจะสู้รายใหญ่ไม่ได้ก็คงต้องมีบางส่วนจะต้องอาจจะต้องเข้าไปบริหารจัดการนะครับ NPL ก็คงยังน่าจะอยู่ในระดับที่ควบคุมได้นะครับถ้าเศรษฐกิจไม่ได้หดตัวหนักจนเกินไปซึ่งโมเมนตัมของเราปีนี้หลักๆ ก็ยังคิดว่าขยายตัวระดับตัวเลขใกล้ๆ 3% น่าจะได้มันเพิ่นเราได้โชคดีได้แรงหนุนในเรื่องของการส่งออกนะครับซึ่งประเทศเราก็เป็นประเทศเป็นกลางแล้วก็ยังมีสินค้าในส่วนของอาหารนะครับผลิตภัณฑ์เกษตรภาคเนี่ยที่ยังเป็นความต้องการของตลาดโลกอีกเนี่ยมันก็ช่วยประคองเศรษฐกิจไม่ให้ฟุบหนักจนเกินไปนะครับประกอบกับฐานะด้านการเงินการคลังบ้านเราเนี่ยทุนสำรองเราเนี่ยมันผ่านยุคปี40มาก็วินัยทางด้านการคลังเราดีแล้วงั้นผลกระทบของเราเนี่ยก็พูดง่ายๆมันก็มีแผ่นรองรับที่รับแรงกระแทกนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้มันก็ยังคิดว่ากลุ่มแบงก์ก็คงในเรื่องของประเด็นนี้เสียคงไม่ได้เป็นประเด็นอะไรที่กลับมากดดันมันในยุค40นะครับนะคะก็อ่ะเดี๋ยวมารอดูติดตามว่าจะไปยังไงต่อหรืออย่างไรแล้วก็รอให้เสด็จน้ำดีกว่านะคะนะคะอันนี้เป็นกลุ่มแบงก์กลุ่มธนาคารนะคะก็มีฝากคำถามไว้ด้วยนะคะขอแนวโน้มของ WHA หน่อยครับเป็นยังไงครับ WHA WHA ปึ๊บหนึ่งนะผมให้มุมมองในแง่ของแนวโน้มทางด้านราคาเทคนิคทางด้านเทคนิคละกันนะครับก็ราคาหุ้นเนี่ยเท่าที่ดูก็คือทำจุดโลลงมาลักษณะคล้ายๆอินเด็กซ์มีการโลทำโลลงมาแล้วก็มีการภาพของการพยายามจะฟื้นตัวเพราะฉะนั้นมุมมองช่วงสั้นก็ยังต้องประเมินว่ามันเป็นภาพการดีดกลับในช่วงขาลงเหมือนคล้ายๆกับอินเด็กซ์เพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนถืออยู่นะครับถ้ามีจังหวะรีบาวขึ้นมาใกล้ๆประมาณสัก3บาทต้นๆ3บาท10สตางค์เนี่ยถ้าพอมีกำไรก็ขายไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าขาดทุนไม่มากนะครับผมก็อาจจะหาจังหวะตรงนั้นน่ะถอยออกไปก่อนเพราะมันยังเป็นภาพของการปรับหลุดแนวรับหลักลงมาด้วยแล้วก็น่าจะเป็นภาพของการดีดกลับชั่วคราวสำหรับ WHA นะครับก็จริงๆถ้ามองในมุมมองของปัจจัยพื้นฐานก็ไม่ได้มีอะไรแย่นะครับเพราะว่าก็ยังเป็นลักษณะของธุรกิจในเรื่องของwarehouse นะครับโลจิสติกนะครับ data center นี่ก็คงเลิกไม่ได้ทำไปแล้วนะครับขายไปแล้วก็ยังมองว่ามันก็ยังคงเป็นภาพของการฟื้นตัวได้แหละตามเศรษฐกิจเป็นแต่ว่าจังหวะการฟื้นตัวการลงทุนใหม่ๆในช่วงปีนี้ก็อาจจะยังไม่ได้คึกคักมากนะครับเพราะว่ามันก็โดนปัจจัยในเรื่องของปัจจัยความเสี่ยงระหว่างประเทศที่มันมากดดันก็อาจจะทำให้การลงทุนใหม่ในช่วงนี้อาจจะปีนี้อาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับนะคะอ่ะก็
็เป็นคำตอบกันไปนะคะสำหรับตัว WHA นะคะคือเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าความหวือหวานะคะอย่างตัวค้าปลีกเนี่ยโอ้นะหลังจากที่แบบมีการปรับขึ้นมาบางทีคือหลังจากที่มีการปรับลงไปก่อนหน้านั้นนะคะตอนนี้ถามว่าค้าปลีกเอาไปหรือยังคะหรือว่ายังคงพอไหวอยู่หรือยังไงคะสำหรับค้าปลีกยังน่าสนใจไหมคะว่าจะเป็น CPO หรือ CRN ก็ดีอะค่ะครับก็คงยังไม่ถึงกับเอาไปนะครับสำหรับตัว CPO นะครับแล้วก็หลักๆก็คือส่วนหนึ่งก็คือราคาลงมาค่อนข้างจะต่ำแฟร์เยอะด้วยนะครับก็อาจจะมีแรงซื้อจากสถาบันเนื้อนักลงทุนต่างชาติเข้ามาก็เป็นการคาดหวังแหละว่าเศรษฐกิจถ้ามันขยับขับเคลื่อนได้ดีเนี่ยนะครับมันกำลังซื้อในส่วนของกลุ่มค้าปลีกก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็หลักๆ ก็คงจะมองในเรื่องของราคามากกว่าราคาก็คงยังต่ำแฟร์อยู่พอสมควรนะครับแฟร์วาลูส่วนใหญ่ก็คงอยู่ในระดับ70บาทนะครับก็ดูราคาก็ยังค่อนข้างต่ำแฟร์ก็เลยทำให้มีแรงอาจจะเป็นกลุ่มนะครับที่นักลงทุนก็เข้าไปพักเนื่องจากว่ามองว่าดาวไซด์ราคาอาจจะไม่เยอะนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่กำไรในช่วงนะครับครึ่งหลังของปีก็น่าจะมีจังหวะที่ปรับตัวดีขึ้นตามการกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีนะครับนะคะก็ยังไม่เอาไปนะคะณตอนนี้มองแล้วเนี่ยเมื่อวานบางคนบอกโอ้โหบวกไป20จุดเหมือนกับว่าเซ็ตเนี่ยกำลังหาฐานที่แท้จริงหรือเปล่าใช่ครับพอตอนนี้เนี่ยมีการปรับลดลงมาย่อลงมาคาดว่าครั้งนี้ลงจริงหรือจะมีการรีบาวด์กลับขึ้นใหม่ไหมคะหรือว่าจะลงลึกสุดใจในมุมมองของคิงฟอร์ดมองว่าลึกสุดใจสำหรับรอบนี้แค่ไหนคะครับก็ช่วงสั้นจริงๆดัชนีที่รีบาวด์ขึ้นมาก็เนื่องจากราคาหุ้นก็ปรับมูลค่านะครับการเทรดลงมาอยู่ประมาณสัก16เท่ากลางๆสำหรับตัว forward PE ก็ถูกมาระดับนึงก็มีการฟื้นตัวกลับในแง่ของมูลค่าทางราคาก็ไม่แพงและอย่างที่ผมบอกก็คือปัจจัยในเรื่องของต่างประเทศแรงกดดันมันเริ่มจะลดลงระดับนึงนะครับแล้วก็โฟที่ขายหุ้นบ้านเราสัปดาห์นี้ก็มีกลับมาซื้อบ้างนะครับแล้วก็ถ้าดูในแง่ของสัญญาณของราคาเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดถ้าดูในแง่ของมุมมองของตัวเทคนิคอลเนี่ยถ้าเราเอาตัวเซตตัวดัชนีเนี่ยมาเทียบกับอินดิเคเตอร์อย่าง RSI เนี่ยมันเกิดสัญญาณที่เรียกว่ามันเกิดการแยกทางของราคาว่าเรียกว่า divergence ซึ่งมันเป็น positive divergence ก็หมายความว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยลดลงแต่ตัวสัญญาณ indicator ที่มันชี้ไปข้างหน้าเนี่ยมันบอกว่าระดับราคาตรงเนี้ยมันอาจจะต่ำได้ระดับนึงนะก็ยังเพราะงั้นไอ้ภาพของ positive divergence ตรงเนี้ยมันทำให้ราคาแนวโน้มเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่ยังปรับยังเป็นภาพของการฟื้นตัวของขาลงอยู่นะครับภาพแนวโน้มหลักเนี่ยยังเป็นขาลงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นการรีบาวด์กลับนะครับโดยเราก็ยังวางคาดหวังนะครับว่าการรีบาวด์เนี่ยถ้าอย่างดีสุดนะครับก็คงกลับไปแถว1,680จุดนะครับหรือว่ายังไงเนี่ยแถว1,600คงจะผ่านได้ไม่ง่ายนะครับช่วงนี้มันก็ถ้าตลาดยังไม่ลักหนักของปริมาณการซื้อขายไม่เยอะแล้วไม่มีเซอร์ไพรส์ในเรื่องของเงินเฟ้อของสหรัฐเข้ามากดดันซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการวันพุธเนี่ยจะมีการรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐค่ำวันพุธเลยนะครับก็ดูตัวเลขเนี่ยที่มีการประมาณการถ้าดู CPI ของสหรัฐมิถุนายนเนี่ยเขาคาดว่าถ้า year on year เนี่ย 8.7 ก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากพฤษภาคมที่ 8.6 แต่ถ้าไปดู core CPI ก็คือตัดราคาอาหารแล้วก็พลังงานออกเนี่ยจะลดลงนิดนึงนะครับมิถุนายนจะลงมาเหลือ 5.9 พฤษภาคมเนี่ยอยู่ที่ 6% ก็แสดงว่าถ้าดูตัดราคาอาหารพลังงานออกไปเนี่ยเฮ้ยมันมีแนวโน้มที่จะขยับลงเหมือนกันแต่ว่าต้องติดตามดูกันไปอีกหลายเดือนว่าแนวโน้มตรงเนี้ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับมันกรอบช่วงนี้ก็เน้นเป็นการเล่นรีบาวด์ในกรอบขาลงนะครับก็วางแนวรับอย่างเงี้ยถ้าดูแนวรับที่มี significant นิดนึงนะครับสําหรับอินเด็กซ์เนี่ยก็ดูแนวรับบริเวณผมว่าบริเวณ1540น่ะนะครับถ้าไม่ต่ำกว่าผมว่าตลาดไม่ค่อยน่าห่วงอะไรนะครับหรือว่าสั้นไปอีกสโคปสั้นไปอีกถ้าโอน40มัน10อีกตั้ง10จุดทนไม่ไหวก็อาจจะถ้าเทรดสั้นมากก็ดู1,150จุดก็ได้นะครับถ้าไม่หลุดก็อาจจะพอโฮลโพซิชั่นข้ามสัปดาห์ไปได้นะครับแล้วก็กรอบแนวต้านก็ถ้าเห็น1,580ก็ล็อกโปรฟิตไปก่อนช่วงนี้ต้องเน้นเทรดสั้นๆไปก่อนเพราะว่าตลาดดูแม้ว่าความผันผวนมันจะดูลดลงแต่ว่ามันอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเน้นเทรดสั้น
ไม่เล่นยาวนะคะก็เป็นกลยุทธ์ของระยะสั้นๆที่เรามองไว้หรือเราเน้นเล่นเทรดสั้นไม่เล่นยาวตลอดทั้ง Q3 เลยไหมคะก็อาจจะต้องวางกรอบอย่างนั้นไว้ก่อนเพราะว่ากรอบหลักๆในเรื่องของปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่จะเปลี่ยนเทรนด์เนี่ยมันตอนนี้มันยังเห็นไม่ชัดจริงๆผมว่าต้องเน้นเทรดสั้นๆไปก่อนนะครับจังหวะที่เป็นจังหวะรีบาวของขาลงก็เทรดตามไปนะครับชนแนวต้าน1580ไม่ผ่านก็ขายไปก่อนหรือว่าถ้าหลุดลงมาหลุด1540ก็อาจจะต้องลดโพซิชั่นลงไปนะครับเพราะหุ้นช่วงนี้เท่าที่ดูมันพร้อมจะผันผวนได้เหมือนกันเลยราคาน้ำมันเนี่ย2วันทำการเนี่ยมันกลับตลบัดวันก่อนลงไป98เช้าตื่นขึ้นมาบวกกลับไป102ไป3เหรียญมันพร้อมที่จะไปในทิศทางความผันผวนได้เรื่อยแป๊บเดียวเองอ่ะว่าแบบดีใจอยู่แป๊บเดียวเองนะคะแต่ดูเหมือนปัจจัยแรงกดดันในเรื่องของตลาดหุ้นเนี่ยแรงความกังวลเรื่องของตลาดหุ้นมันดูเหมือนกับมันน่าจะลดแรงกดดันไปนิดนึงเพราะตลาดมันซึมซับไปหลายเรื่องทั้งเงินเฟ้อก็รู้แล้วนะครับว่าสูงดอกเบี้ยจะขึ้นไปเท่าไหร่ตอนนี้ต้องรอดูว่าเงินเฟ้อจะลงไหมแล้วจะเสี่ยงกับรีเซชชันหนักขนาดไหนอันนี้ต้องเป็นคำถามไปเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่คนนักลงทุนจะเริ่มไปมองว่าเงินเฟ้อปลายปีลงไหมจะถดถอยหนักไหมนะครับซึ่งไอ้สดถดถอยเนี่ยก็เข้าใจว่าก็ต้องจับตาดูนะเพราะตอนนี้ในตัวเขาเรียกว่าอย่างวันอย่างจะมีตัวอินดิเคเตอร์ของ Fed Atlanta ที่เขาคาดการณ์จริงๆไตรมาส2ซึ่งเขาว่าคาดการณ์มันหดตัวถ้าหดตัวเนี่ยมันจะ recession ละ technical recession นั่นคือหดตัว2ไตรมาสติดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งที่นักลงทุนต้องตามดูแต่ตัวเลขตัวนี้เขาจะปรับตามข้อมูลเศรษฐกิจที่ออกมาเดี๋ยวคืนนี้ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะคำนวณปรับตัวเลขนักลงทุนอาจจะจับตาดูนิดนึงตัวเนี้ย GDP Now เนี่ยของ Fed สาขาแอตแลนตาเข้าไปดูเว็บไซต์ของเขาได้เขาก็จะมีขึ้นรายงานเวลาเขาปรับตัวเลขเขาก็จะแจ้งนะครับนะคะคือณตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะตัวเลขที่จะมีการประกาศออกมาต่อจากนี้ด้วยนะคะคุณสันติค่ะถามต่อเพิ่มว่าทิสโก้ราคานี้ซื้อถือปันผลได้หรือยังซื้อถือปันผลก็หมายความว่าเพื่อถือปันผลซื้อเพื่อถือปันผลงั้นรอดีกว่าครับเพื่อจะถือปันผลแสดงว่าจะต้องระยะยาวหน่อยใช่แสดงว่าเขาต้องการความปลอดภัยงั้นตอนนี้ถ้าดูจากเทรนด์ราคาผมว่ารอดีกว่านะครับแม้ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรล่ะเศรษฐกิจมันจะเริ่มฟื้นตัวแต่อย่างทิสโก้เนี่ยมันก็หลักๆก็ต้องดูว่าพอร์ตสินเชื่อรถยนต์เนี่ยมันกระเตื้องไม่กระเตื้องอันนี้มีผลต่อผลประกอบการเขาพอสมควรแล้วจริงๆเนี่ยตัวเทรนด์ดอกเบี้ยที่ขยับขึ้นช่วงแรกก็อาจจะยังไม่ดีกับลิสซิ่งโดยตรงต้องสักระยะนึงเพราะจะปรับดอกเขาได้นะครับเพราะส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนกันด้วยแม้ว่าตัวในช่วงหลังๆทิสโก้ก็สามารถระดมเงินฝากได้ตัวเองนะเนี่ยก็อาจจะลดแรงกดดันในเรื่องต้นทุนเงินไประดับนึงแหละแต่ช่วงแรกของการปรับขึ้นตามดอกเบี้ยเนี่ย listing ก็อาจจะมีจังหวะที่บางค่ายก็อาจจะต้นทุนมันอาจจะขยับขึ้นช่วงนี้ก็เลยรอนิดนึงดีกว่าแม้ว่ายิวจะสูงนะผมว่าใจเย็นๆรอนิดนึงนะครับก็ดูราคาหุ้นแล้วดูแล้วมันตอบสนองไม่ค่อยจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยน่าไว้ใจว่ารอสักนิดนึงดีกว่าค่ะนะคะวันนี้เนี่ยญาติขอสรุปแบบนี้ว่ากลุ่มแบงค์เมื่อสักครู่ถามไปก็บอกว่ารออีกสักนิดนึงรอให้มีการประกาศงบไตรมาสที่2มาก่อนว่าจะเป็นอย่างไรไปดูทิศทางแต่ถามว่ายังน่าเก็บไหมน่าสนใจแต่ขอรอดูงบ Q2 ก่อนนะคะส่วนณตอนนี้สถานการณ์แบบนี้กลุ่มที่ให้กลับมาสนใจก็คือค้าปลีกที่ราคายังต่ำกว่าแฟร์แล้วก็ยังสามารถเข้าได้ด้วยนะคะส่วนกลุ่มโรงพยาบาลอยากให้ไปเน้นกลุ่มที่เป็นรับคนไข้ต่างชาติมากกว่าคนไข้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับโควิดถูกต้องไหมก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่แบบอินเตอร์นิดนึงใช่เรื่องวันนี้ก็จะมีประเด็นก็คือว่าทางสปสช.ก็จะเริ่มปรับเกณฑ์ละในเรื่องของตัวโฮมไอโซเลชันเองหรือว่าตัวฮอสพิทอลก็จะเลิกละก็แปลว่าต่อไปใครไปรักษาก็เข้าไปตามสิทธิ์ปกติประกันสังคมบัตรทองอะไรสำหรับคนที่ต้องการใช้ในส่วนของสวัสดิการรัฐนะครับก็แปลว่ารายได้ของ
ทางโรงพยาบาลที่บางส่วนก็มาจากการรักษาโควิดเนี่ยมันก็ตรงเนี้ยที่ได้อย่างนั้นก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะต้องปรับลดลงนะครับก็คงต้องไปดูโรงพยาบาลใหญ่ที่เน้นคนไข้นะครับที่มาจากต่างชาติซึ่งของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตในการเดินทางเข้ามาของผู้ป่วยต่างชาติเนี่ยค่ะนะคะส่วนตีมค่าเงินบาทอ่อนก็ยังพอเล่นได้ก็ไปเน้นกลุ่มพวกส่งออกที่เน้นเป็นกลุ่มอาหารใช่มากกว่านะคะจะปลอดภัยกว่าจะมองว่าอย่าง Nasdaq หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการปรับขึ้นมาสำหรับกลุ่มเทคที่ก่อนนั้นเหมือนโดนลืมไปแล้วแต่มองเป็นความโชคดีหรือไรว่าประเทศไทยอาจจะกลุ่มเทคน้อยหรือเปล่าไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอาจจะเป็นความโชคดีที่ก่อนนั้นมันพังไปเยอะแต่ถามว่าก็ยังมีคนไปอิงไปเล่นแล้วก็ยังคงติดอยู่เหมือนกันมองณตอนนี้สำหรับผู้สำหรับแทนที่คนยังติดแล้วกันตอนนี้เนี่ยมองยังไงกลุ่มเทคที่อาจจะดูไม่ได้แบบ 100% นะแต่อาจจะมีการอิงอิเล็กทรอนิกส์เทคบ้างแบบนี้ค่ะครับในส่วนของหุ้นไทยหรือว่ากองทุนที่อิงหุ้นไทยค่ะหุ้นไทยก็จะมีตอนนี้ที่ดูน่าจะมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ก็คิดว่าเดี๋ยวถ้าตลาดในแง่ของNASDAQ ไม่ได้ขึ้นเยอะกว่านี้ก็คงจะขายตัวดีขึ้นแต่ว่ามันก็จะติดยังต้องดูในเรื่องของปัญหาในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวอุปกรณ์ต่างๆด้วยซัพพลายต่างๆจากพวกเซมิคอนดักเตอร์แผงวงจรต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้มันบางส่วนมันยังกลับมาได้ไม่เต็มที่ก็คงเป็นภาพของการฟื้นตัวช้าๆเพราะคงดูหุ้นในส่วนที่ยังคาดการณ์ว่ากำไรในไตรมาส2ได้แรงบวกจากค่าเงินบาทอ่อนค่าแล้วก็ GP ดีขึ้นก็อาจจะมองไว้ที่ตัวเดลต้าครับซึ่งช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยจริงๆก็แนะนำเก็งกำไรไปนะครับเพราะเนื่องจากมองว่ามันก็ไตรมาส2กำไรออกมาก็น่าจะยังพอบวกได้จากบาทอ่อนนะครับแต่ว่าราคาตอนนี้ก็วิ่งเข้ามาขึ้นมาใกล้ๆชนแฟนนิดนึงละประมาณ340มันแกปมันก็จะเล็กนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็คงต้องดูเป็นหลายตัวไปกลุ่มที่อิงเกี่ยวกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องของรถยนต์เนี่ยก็อาจจะฟื้นตัวช้านิดนึงตามซัพพลายเชนนะครับก็คงมองเป็นหลายตัวไปถ้าตัวไหนลงมาอย่างเดลต้าเนี่ยถ้าลงมาต่ำมากๆเนี่ยต่ำแฟร์ที่340บาท350เนี่ยผมว่าก็พอซื้อนะครับเก็งกำไรได้นะครับถ้า Nasdaq ไม่ต่ำกว่า 11,000 จุดนะครับอันนี้ให้ดู Nasdaq เป็นหลักว่าฟื้นจริงฟื้นไม่จริงถ้าฟื้นจริงเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 11,000 จุดนะฮะถ้าต่ำกว่า 11,000 จุดเนี่ยเราว่าดีเกนะครับนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้อยากดูเหมือนว่าภาพรวมตอนนี้เนี่ยเหมือนกับกลุ่มใดกลุ่มนึงไม่ได้ชัดซะแบบ 100% เหมือนกับว่าเราเลือกเป็นตัวที่รอดปลอดภัยนะตอนนี้นะซะมากกว่าถูกต้องไหมคะอย่างดิจิทัลสต็อกก่อนหน้านั้นเราได้พูดถึงความผันผวนณตอนนี้ความผันผวนยังมีอยู่ไหมก็ผันผวนแต่มันเป็นผันผวนแบบเหมือนกับคนละบริบทกันแบบนี้ค่ะใช่ครับดิฟเฟนซีฟสต็อกยังพอน่าสนใจไหมคะหรือว่าอยากจะบอกแนะนำนักลงทุนว่าอย่างน้อยเล่นสั้นๆไปก่อนตอนนี้ยังไม่น่าสดยังไม่ควรที่จะแบบถือยาวๆก็คงต้องเน้นการเทรดระยะสั้นๆไปก่อนนะครับส่วน defensive stock นะครับที่ dividend yield ดีๆเนี่ยผมว่าก็พอถึงลงทุนได้นะครับก็บางคนก็อาจจะตอนนี้อาจจะเริ่มกลับมาดูหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าบ้างถ้าราคาแก๊สลงนะซึ่งตอนนี้ราคาแก๊สนี่ยังตอบยากเพราะตอนนี้ลงแต่เดี๋ยวเข้าหนาวเนี่ยมันอาจจะกลับขึ้นอีกทีเหมือนกลุ่ม defensive stock อย่างโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าบางส่วนที่ไม่พูดง่ายว่าไม่ได้ขายเป็น IPP ขนาดใหญ่ที่มีสัญญาณซื้อไฟชัดเจนเนี่ยก็ยังต้องระวังความเสี่ยงในเรื่องของราคาก๊าซอยู่เหมือนกันนะครับนะคะตอนนี้มองว่าเหมือนหมดเขาเรียกว่าหมดวาระหมดรอบของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่าถ้าฟื้นตลาดที่ปรับตัวลดลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้าจะฟื้นตัวเนี่ยหุ้นกลุ่มใหญ่น่าจะฟื้นตัวก่อนนะครับกลุ่มเล็กเนี่ยก็จะเป็นในจังหวะที่หุ้นขนาดใหญ่ขนาดกลางฟื้นตัวมาระดับหนึ่งเนี่ยหุ้นกลุ่มเล็กๆเนี่ยถึงจะขยับตามได้หรือว่าถ้าเป็นหุ้นเล็กก็คงจะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวเข้าไปซื้อกิจการอะไรใหม่หรือมีการเข้าไปขยายในธุรกิจใหม่ที่มันจะทำกำไรได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นปัจจัยเฉพาะตัวแต่ที่เป็น small cap เนี่ยจังหวะการฟื้นตัวถ้าจะฟื้นเนี่ยกลุ่มใหญ่ในภาวะที่โดนแรงกดดันจากต้นทุนนะครับการผลิตที่มัน
มีแนวโน้มจะสูงขึ้นในกลุ่มใหญ่น่าจะได้เปรียบมากกว่ากลุ่มเล็กๆครับนะคะส่วนฟันธงหุ้นเด่นนะคะในช่วงบ่ายนะคะแนะนำเป็นตัวไหนดีคะแล้วก็เล่นเป็นระยะสั้นถูกต้องไหมคะหรือถือกลางได้คะก็แนะนำเป็นระยะจริงๆก็น่าจะพอถือได้เพราะราคาหุ้นตัวนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับเริ่มจะคอขยับขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นดูดาวไซด์ของราคาแล้วมันก็ไม่ได้มากก็น่าจะพอถือลงทุนได้นะครับตอนแรกที่แนะนำมาแนะนำตัวเป็นโอสถสภานะครับก็ตัวแฟร์โอสถสภาเนี่ยเราวางไว้ที่ 37.5 นะครับก็หลักๆก็คาดว่าในเรื่องของการบริโภคนะครับพวกเครื่องดื่ม energy functional drink พวกเนี้ยของค่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มต่างๆมีแนวโน้มที่น่าจะดีขึ้นนะครับตามเศรษฐกิจที่กลับมาขยายตัวดีกลับมาเป็นปกติแหละนะครับการบริโภคก็มีน้ำจะกลับมาดีแล้วประกอบกับในส่วนของทางค่ายของโอสถสภาเขาก็มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะครับ M150 สูตรใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการปรับราคาขึ้นด้วยตรงนี้ก็น่าจะช่วยในเรื่องของตัว Gross Profit Margin นะครับให้ยังรักษาระดับ Gross Profit Margin ได้แล้วก็ตัวกำไรในช่วงไตรมาส2เนี่ยเราก็คาดว่าน่าจะเห็นการขยายตัวได้ดีทั้งลักษณะของ year on year นะครับแล้วก็ Q on Q นะครับแล้วก็แผนในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเรื่องของตัว Energy Drink เนี่ยต่อไปเขาก็จะเน้นเป็นอันนี้ Energy Drink ที่มันเป็นระดับพรีเมียมนิดนึงสัดส่วนก็จะเพิ่มระดับ Energy Drink ที่เป็นพรีเมียมเนี่ยเข้ามาในพอร์ตประมาณ 75% ซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของอัตรากำไรขั้นต้นด้วยในส่วนทั้งด้านต้นทุนเนี่ยนะครับในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาก็เนื่องจากต้นทุนในเรื่องของการผลิตต้นทุนในเรื่องของแก้วหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยมันสูงนะครับแต่ว่าหลังจากหลังระยะต่อไปเนี่ยเราก็เห็นในแง่ของราคาบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่เริ่มปรับตัวลดลงนะครับขณะที่บริษัทก็มีการปรับแนวทางการใช้แก้วก็คือใช้แก้วที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นไลท์บัตทอมก็คืออาจจะบางลงนิดนึงเพื่อประหยัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตรวมถึงมีการวางงบลงทุนไว้ 1.5 พันล้านบาทในการพูดง่ายว่ามีการปรับแนวทางการใช้พลังงานในโรงงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็คาดว่าน่าจะลดต้นทุนทางด้านการใช้พลังงานได้ประมาณสัก 5 พันล้านบาทในช่วง 5-7 ปีข้างหน้าก็เป็นการปรับตามสภาพของต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับบางบริษัทก็วางแผนในการบริหารจัดการในเรื่องของค่าไฟฟ้าต่างๆมีการใช้พลังงานจากโซล่าเข้ามาช่วยด้วยนะครับแล้วก็มองว่าราคาก็เพิ่งเริ่มฟื้นจากบอททอมนะครับแล้วก็ยังพอมีอัพไซด์ในแง่ของกำไรในไตรมาส2ที่คาดว่าน่าจะเห็นภาพของการฟื้นตัวก็แนะนำไปในเรื่องของการซื้อนะครับสำหรับตัวโอสถสภานะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจริงๆเมื่อเช้าไม่ค่อยได้ดูหุ้นที่เทรดเท่าไหร่สแกนมองเร็วๆเพลินเห็นตัวกลุ่มฐานหินเห็นบ้านปูเนี่ยขยับขึ้นมาผมว่าก็น่าสนใจเพราะว่าในแง่ตอนนี้ที่เราเห็นก็คือว่าที่เราเห็นก็คือความต้องการใช้ฐานหินเนี่ยเป็นไปได้ว่าเข้าหนาวเนี่ยปลายปีต้นปีหน้าเนี่ยความต้องการใช้ฐานหินผมว่าน่าจะยังเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งอย่างที่เราก็รู้แหละมันก็เป็นปัญหาขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับทางยุโรปตอนนี้ทางยุโรปเริ่มกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าฐานหินเริ่มไม่สนละโลกสวยโลกสะอาดเริ่มไปก่อนตอนนี้เอาตัวรอดมันก็เป็นไปได้ว่าความต้องการใช้ถ่านหินเนี่ยผมว่าน่าสนใจวันนี้ราคาหุ้นก็ฟื้นตัวขึ้นมาดีประกอบกับบ้านปูก็เป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีนะครับถ้าดูราคาตัวถ่านหินตอนนี้ที่อิงแลนด์นิวคาสเซิลเนี่ย2-3วันเนี่ยขยับขึ้นมาที่ระดับ400เหรียญต่อตันอีกแล้วมันก็อาจจะพอมีธีมสำหรับการเก็งกำไรสั้นๆลงทุนที่เน้นการเก็งกำไรสั้นๆก็น่าจะพอมีจังหวะเข้าไปซื้อเก็งกำไรได้โดยถ้าดูบ้านปูเนี่ยช่วงสั้นเราก็วางแนวต้านนะครับแนวต้านในการเทรดดิ้งวางไว้ที่ประมาณสัก 13.5 ที่เป็นแนวต้านเดิมของเขานะครับส่วนกรอบแนวรับเนี่ยก็ดูแถวๆสักประมาณสัก12ต้นๆนะครับถ้ายืนได้ก็ยังลุ้นการดีกับของราคาหุ้นตามราคาถัดไปที่ขยับขึ้นมาในช่วงสั้นครับให้มา2ตัวเลยนะคะสำหรับดูแบบสแกนเร็วๆนี่บ้านปูก็น่าสนใจเพราะว่าธุรกิจต่างประเทศเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็มีการขยับขยายหลายเรียกว่าแตกลายธุรกิจเยอะแต่ยังเป็นในด้านพลังงานกันอยู่นะคะ
นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็น2ตัวหุ้นเด่นค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงบ่ายแบบนี้ด้วยนะคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะแล้วก็ก่อนที่จะจากกันไปแล้วก็ไปเจอกันสัปดาห์หน้าเลยนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนให้นักลงทุนระมัดระวังสังเกตหรืออะไรเป็นพิเศษในตลาดที่ดูแล้วไม่น่าไว้วางใจแบบนี้ค่ะเช่นค่ะครับก็ยังต้องเน้นการลงทุนด้วยปริมาณเม็ดเงินไม่สักถือหุ้นไม่เกินสัก 50% ของพอร์ตนะครับก็เล่นตามจับจังหวะไปก่อนนะครับโดยแนวรับในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็ดูแถว1540นะครับถ้ายืนได้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลยังลุ้นการรีบาวด์ต่อนะครับก็ส่วนกรอบแนวต้านก็1580ก็เล่นสั้นๆไปก่อนนะครับในปริมาณเม็ดเงินน้อยๆนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องของโรคภัยนิดนึงโควิดช่วงนี้เยอะจริงๆนะครับยังคุณอภิชัยยังเป็นแรร์ไอเทมอยู่ไหมคะอุดวิดทำไม่รู้จะยังเป็นแรร์ไอเทมอยู่นะคะยังไม่โดนโควิดนะคะยังไม่โดนมีโคมาเยี่ยมนะคะอุดวิดยังอุดวิดใช่ไหมคะเชื่อว่าหลายคนตอนนี้อุดวิดจริงๆรอบกายที่ไปหมดแล้วนะคะอุดวิดจริงๆเพราะฉะนั้นยังไงก็รักษาความเป็นแรร์ไอเทมไว้นะจะได้แบบว่าเหมือนเป็นประวัติศาสตร์คุยรอดได้คนอื่นก็ไปกันเป็นล้านแต่ผมคุยกับบริษัทจักรไปซื้อยาไปซื้อยาให้เด็กผู้ป่วยนะฮะเขาบอกโอ้ยพี่ไม่ต้องกลัวแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นหวัดประจำถิ่นไปแล้วพี่ใช่เพื่อนที่ฉันเป็นหมอค่ะแล้วก็คุยกับคนไข้โควิดทุกวันก็ใส่แมสแน่นๆแล้วก็ต้องคุยทุกวันคุยกันทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้ติดนะคะก็คุยทุกวันต้องให้คำปรึกษาด้านยาด้านการดูแลสุขภาพทุกวันเจอทุกวันวันละไม่รู้กี่เคสก็เลยบอกปกติและเฉยๆและอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าโอเคคือบอกว่าไม่ต้องซีเรียสที่เดินๆเนี่ยเป็นเยอะไม่รู้หรอกใช่มันจะเป็นเยอะครับเป็นเยอะมันจะเป็นเยอะเป็นเยอะไม่รู้หรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็ดูแลตัวเราเองมันครับแมสกับแมสอย่างน้อยมันก็ยังกันได้นะคะหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีตัวช่วยเยอะนะตอนนี้เพื่อนที่ฉันนี่ใส่ทั้งเครื่องฟอกใส่ทั้งอะไรเครื่องฟอกพกอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะนะคะยังไงแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะคุณอภิชัยแล้วก็บ่ายนี้ขอบคุณมากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณคุณอภิชัยรอมนัชชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์คิงฟอร์ดจำกัดมหาชนขอบพระคุณนะคะสวัสดีครับคุณจอยและคุณผู้ชมครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูต่อนะคะคุณผู้ชายพูดถึงภาพรวมการรีบาวนะคะน่าจะมีรอลุ้นรีบาวนะคะในสัปดาห์หน้าอย่างน้อยมองไว้ก่อนเลยกรอบเนี่ยอยู่ที่ 1,540 นะคะส่วนแนวต้าน 1,580 บวกลบนั่นเองตัวเลขสำคัญที่ติดตามคืนนี้นะคะกับนอนฟาร์มนะคะตัวเลขการจ้าง